ก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13นะคะวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะพวกเราจะต้องทำไมเอ่ยสอบ O-NET นะคะคิดว่าทุกคนคงจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับการสอบ O-NET นะคะคราวนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองนักเรียนบอกว่านักเรียนจะต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะบางคนเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าเราจะทำอะไรเป็นการตอบแทนโรงเรียนบ้างนะคะทำอะไรเป็นการตอบแทนโรงเรียนบ้างถามว่าการที่ตั้งใจสอบอ่านหนังสือสำหรับเตรียมตัวสอบ O-NET ถามว่าเป็นการตอบแทนโรงเรียนหรือไม่ใช่ไหมใช่นะคะการสอบมีผลอะไรกับนักเรียนบ้าง 1. มีผลกับตัวของนักเรียนเองมีผลกับโรงเรียนไหมมีนะคะว่าโรงเรียนของเราได้มาตรฐานหรือไม่คะแนนสอบ O-NET เนี่ยได้ระดับมาตรฐานไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับนักเรียนที่คิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อโรงเรียนดีนะก็ฝากไว้นะคะก็คือตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนมีความพร้อมสำหรับเตรียมตัวสอบ O-NET พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้จะเป็นในเรื่องของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างนะคะสื่อสารกันโดยใช้วิธีการพูดโดยตรงหรือไม่ถ้าไม่ใช้วิธีการพูดก็ใช้วิธีการเขียนนะคะถ้าไม่พูดก็ต้องเขียนสื่อสารนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาความรู้กันในเรื่องของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะการบันทึกความรู้ในวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนเป็นผังความคิดนะคะเขียนเป็นผังความคิดในสมุดของนักเรียนโดยใช้สมุดแนวนอนให้บันทึกลงไปในรูปของผังความคิดนะคะก่อนที่จะไปดูไปนำไปสู่กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนิดหนึ่งค่ะดูในสไลด์นะคะวันนี้เป็นในเรื่องของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนักเรียนอาจจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะประโยคเนี่ยเราแบ่งได้หลายลักษณะด้วยกันนะคะแบ่งได้หลายลักษณะมาดูอีกหนึ่งลักษณะที่เขาแบ่งประโยคในการสื่อสารนะคะกิจกรรมนำสู่การเรียนอันนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนนะนักเรียนลองตอบคำถามดูคุณครูมีประโยคให้นักเรียนลองดูประโยคเหล่านี้นะคะพิจารณาประโยคต่อไปนี้ประโยคที่1อ่านพร้อมๆกันฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยประโยคที่2ทำไมเธอไม่มาโรงเรียนประโยคที่3ห้ามเดินลัดสนาม3ประโยคนี้นะคะประโยคที่1ฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยประโยคที่2ทำไมเธอไม่มาโรงเรียนประโยคที่3ห้ามเดินลัดสนามถามว่าประโยคทั้ง3แตกต่างกันหรือไม่ดูให้ดีนะฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยทำไมเธอไม่มาโรงเรียนห้ามเดินลัดสนามคุณครูถามว่าประโยคทั้ง3แตกต่างกันหรือไม่ตอบแตกต่างกันนะคะประโยคทั้ง3แตกต่างกันประโยคทั้ง3แตกต่างกันอย่างไรฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยทำไมเธอไม่มาโรงเรียนห้ามเดินลัดสนามถามว่าทั้ง3ประโยคมันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างตรงไหนคะ
แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันในเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะมันแตกต่างในการสื่อสารเพราะว่าจุดประสงค์ของทั้ง3ประโยคเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอ่ะประโยคที่1ฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ๆชัตวัฒน์บอกว่าฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยถามว่าชัตวัฒน์ต้องการสื่อสารอะไรให้พวกเราทราบบอกให้เรารู้ว่าบอกให้คนอื่นทราบว่าชอบเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมประโยคนี้ก็คือประโยคที่บอกให้คนอื่นเขารู้เราเรียกว่าประโยคบอกเล่าบอกเล่าอ่ะลองดูก่อนนะเราเรียกว่าถ้าแบ่งอีกหนึ่งลักษณะเราเรียกว่าประโยคแจ้งให้ทราบใช่ไหมฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยบอกให้คนอื่นทราบใช่ไหมใช่ชัชวัฒน์ลุกขึ้นบอกว่าฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยชัชวัฒน์ต้องการบอกให้คนอื่นทราบว่าเขาชอบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเป็นประโยคแจ้งให้ทราบประโยคที่สองทำไมไม่มาโรงเรียนประโยคคำถามหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยคถามให้ตอบนะคะถามพูดออกมาทำไมเธอไม่มาโรงเรียนคนสื่อสารต้องการอะไรคะต้องการคำตอบทำไมเธอถึงไม่มาโรงเรียนผมไม่สบายหนูต้องไปทำธุระหรือเพราะอะไรใช่ไหมอันนี้คือประโยคถามให้ตอบประโยคที่หนึ่งคืออะไรนะหนึ่งแจ้งให้ทราบสองถามให้ตอบประโยคที่สามห้ามเดินลัดสนามห้ามเดินลัดสนามประโยคคำสั่งว่าทำไมคะห้ามเดินลัดสนามหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยคบอกให้ทำมี3ลักษณะหนึ่งประโยคแจ้งให้ทราบสองประโยคบอกให้ตอบประโยคที่สามนอกจากเราแบ่งประโยคตามหลักไวยากรณ์แล้วถ้าแบ่งประโยคตามหลักไวยากรณ์นั้นมีประโยคอะไรบ้างที่แบ่งตามหลักไวยากรณ์น่ะประโยคสามัญประโยคประโยครวมประโยคสอนแต่คราวนี้เราแบ่งประโยคตามเจตนาของผู้พูดหรือผู้เขียนโดยแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะประโยค3ลักษณะนี้มีประโยคอะไรบ้าง1ประโยคที่ท่องอยู่เมื่อกี้เนี่ยประโยคอะไรนะ1ประโยคแจ้งให้ทราบ2ประโยคถามให้ตอบและ3ประโยคบอกให้ทำนะแล้วค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาทั้ง3ประโยคทั้ง3ลักษณะนี้1ประโยคแจ้งให้ทราบ2ประโยคถามให้ตอบและ3ประโยคบอกให้ทำนะคะอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้ให้นักเรียนบันทึกความรู้ออกเป็นผังความคิดใช้สมุดแนวนอนเขียนตรงกลางว่าการใช้ประโยคในการสื่อสาร